นี่มันถึงจะประสบความสำเร็จโอเคนะทำเองก็จะประสบความสำเร็จถ้าไม่ทำมันก็ต้องฟังไปอย่างนั้นแหละแนะนำแล้วก็ทำก็แค่นั้นนะครับนะคำพูดลุงแนะนำก็ต้องทำไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นนะครับมีใครอีกมีใครอีกคนที่สั่งฆ่าเมื่อกี้เนี่ยแล้วคนที่สั่งฆ่าคนจะมีผลไหมโอ้ยลุงก็ไม่เคยสั่งฆ่าใครเนาะ ลุงก็ไม่เคยใช่ไหมจะตอบว่าไงดีเนาะคนสั่งฆ่า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 มันเหมือนคำนี้นะฮะอะไรกรรมอะไรอะไรบุญอยู่ที่คนทำกรรมที่คนคิดหนึ่งอะเนี่ยมันมีคำหนึ่งคำเชิญครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณลุงเชิญครับผมครับผมนายต้นธรรมจากเชียงใหม่นะครับต้นธาตุต้นธรรมธาตุแท้ธาตุธรรมอริยธาตุอริยธรรมเชิญครับผมครับวันนี้มีเชียงใหม่มาสองสายเลยเข้าสายครับคุณลุงใช่ครับวันนี้มีคำถามครับอยากจะขอเรียนถามคุณลุงครับเกี่ยวกับเรื่องสมิธาครับหรือว่าภาษาทั่วไปเขาก็คือสมาธิครับครับคือผมเนี่ยก็คืองับประกาศนะครับตามสไตล์ของสเตนมานะครับครับผมซึ่งล่าสุดเนี่ยตรงงับประกาศเนี่ยนะครับการปฏิบัติคือว่าให้เราก่อนที่เราจะตอนที่เราตื่นก่อนลืมตานะครับก็ทําการหยุดอากาศนะครับแล้วก็งับประกาศไปตามขั้นตอนครับครับว่าได้ผลดีครับคือมันมีความสามารถเข้าถึงตัวสมาธิเนี่ยได้ดีมากๆเลยนะครับนี่ผมอยากเรียนถามคุณลุงว่าทำไมท่านอนนะครับท่าที่เรานอนอยู่นะครับท่าเวลาที่เขานั่งสมาธิกันนะครับท่าที่นอนทำไมถึงมีผลดีมากกว่าแล้วก็ทำไมจะต้องเป็นเวลาที่นอนตื่นนอนด้วยครับเอาละตอบนะพี่นะตอบคำถามนี้ก่อนนอนทำให้ทิ้งดีกว่านั่งหรือยืนประมาณนั้นนะเนาะคำตอบก็คืออย่าลืมตอนนี้เอาเจ้าชายสิทธัตถะเป็นตัวหลักเจ้าชายสิทธัตถะจะเข้าถึงพระธรรมรูปบรรลุธรรมเข้ามาในท่านั่งโอเคไหมนั่งสมาธินั่งสมาธิคือพระองค์ได้มาจากท่านั่งก็เลยเรียกว่านั่งสมาธินั่งสมาธิโอเคนะทีนี้พอเวลาพระองค์จะเสด็จอรหันตพระนิพพานพระองค์ไปในท่านอนเพราะฉะนั้นมันถึงวาระใช้คําว่านอนไปนอนทําสมาธิโอเคไหมครับน่ะทําไมถึงนอนดีกว่านั่งตอบเลยแล้วฮะมันถึงยุคนอนทําสมาธิแล้วทุกวันนี้ท่านนั่งไม่ไหวแล้วหลังขนหลังแข็งปวดหลังด้วยนะดีไม่ดีก็เสียทรงชั่วทรงอีกนะนะตกลงพวกเราจะค่อยเอาใช้คําว่านอนทําสมาธินะฝั่งผมคงก็ได้มาจากการนอนเหมือนกันก็เลยแนะนําในการทําสมาธิโดยการนอนฝั่งผมนะนี่หลักการทีนี้กรรมนี้ว่าเช้ามืดนะแล้วหลับมาตลอดเนาะหลับมาตลอดโอ้จะฝันเฟื่องหรือไม่ฝันก็ไม่รู้แหละฝันเฟื่องพอเวลารู้สึกตัวแต่ยังไม่ต้องลืมตาทําไมถึงได้ผลดีนะเร็วนะคล้ายกับว่าข้างในเราเนี่ยตื่นเช้ามายังไม่รับอะไรเลยยังไม่มีอะไรมาเข้าตัวเราเลยทั้งคืนที่ผ่านมาไอ้ตอนที่เราหลับถ้าใครทำสมาธิก่อนนอนนะมันก็เป็นการล้างตั้งแต่เมื่อวานนี้มาแล้วเงี้ยล้างสิ่งไม่ดีมันเข้าตัวเข้าหูเข้าตาเข้าจมูกเข้าลิ้นเข้ากายของไม่ดีมันเข้ามาตอนเย็นทำสมาธิหลับนะตื่นขึ้นมารู้สึกตัวงับอากาศมันได้ผลดีก็เพราะว่ายังไม่รับสิ่งใหม่ๆออกมาเลยในวันรุ่งขึ้นเนี่ยเข้าใจไหมครับนี่คือตรงนี้เองยังไม่ได้สะสมของใหม่เลยมันจึงได้ผลดีได้ง่ายเร็วนั่นเองครับผมจบจบข่าวครับเชิญครับทีนี้ครับสมาธิเนี่ยผมพบว่านะครับอันนี้คือเป็นผลการปฏิบัติตัวปฏิบัติของผมนะครับก็คือมันสามารถที่จะลืมตาทำได้ด้วยก็ผมพบว่าการลืมตาในที่มืดครับสามารถเข้าถึงสมาธิได้อันนี้เป็นเรื่องจริง
ฟังให้ดีนะครับหลับตาที่มืดหรือว่าลืมตาที่มืดลืมตาที่มืดเนาะสิ่งเหล่านี้ผมมักจะบอกว่าเป็นเพียงรหัสใครรหัสมันนะครับรหัสใครรหัสมันใครจะได้รหัสลืมตาก็ทำได้ไม่มีปัญหาจะลืมตาที่แจ้งก็ได้ลืมตาที่มืดก็ได้นะแต่ถ้าหากว่าหลับตาน่ะมันก็คือมันจะปิดอายตนะมันจะดีเห็นไหมถ้าหลับตาทำไม่ว่าจะเป็นที่มืดหรือว่าที่แจ้งก็ตามทีจะให้ดีก็ต้องหลับตาในที่มืดไม่มันจะไม่มีอะไรมาหลอกลวงตาเราไงนะพอเวลามันเกิดความสว่างขึ้นมาเราก็จะมองเห็นได้ชัดเจนเพราะมันเปรียบเทียบง่ายเห็นไหมฮะในคำว่าหลับตาจริงๆแล้วสมาธินี่ถ้ามันได้อ่ะได้เรียบร้อยนะคือได้แล้วนะได้แล้วได้เลยประเภทเนี้ยลืมตาก็ใช้ได้ใช้ได้ทุกเวลาไม่เลือกถ้ามันได้จริงๆได้แล้วได้เลยประเภทนะไม่ใช่แล้วก็ปิดแล้วก็เปิดอย่างผมเนี่ยลืมตาก็ได้หลับตาก็ได้แหนเงี้ยก็ผมได้แล้วได้เลยมันเป็นอย่างนี้ชัดเจนครับทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรหัสของใครของใครคุณสมบัติของใครของใครด้วยเวลาด้วยกันเพราะฉะนั้นการแลกเปลี่ยนการแชร์กันเนี่ยคนหนึ่งพูดคนหนึ่งก็ต้องฟังว่ามันจะเอามาเปรียบเทียบกันเข้ารหัสเดียวกันไหมถ้าคนนั้นอยู่ในรหัสเดียวกันก็ไปในกลุ่มเดียวกันได้สบายๆถ้าคนละรหัสก็คนละความเข้าใจคนละความรู้สึกเรื่องนี้ก็ต้องบอกกันทุกๆคนให้รับรู้ด้วยเหมือนกันในกลุ่มนะแต่แชร์กันได้สบายๆคนมันเหมือนกับพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งทำนองเนี้ยครับผมเชิญครับอีกหนึ่งคำถามครับคุณลุงนี้คุณลุงเคยกล่าวว่าคุณลุงกล่าวว่าสมาธินะครับแปลว่านิ่งทีนี้ตามคู่มือการรับประกาศของ TTM นะครับก็บอกว่าการนิ่งเนี่ยคือท่าที่นิ่งที่สุดท่านอนนิ่งที่สุดคือท่าที่นอนนี้เวลาผมปฏิบัติเนี่ยผมพบว่านอกจากตัวต้องนิ่งเนี่ยนะครับคือร่างกายไม่ขยับไม่กระดิกไม่ขยับเยื่อนเนี่ยถ้าเราสามารถทำให้ตุกตับนะครับดูหัวใจเนี่ยหรือว่าแล้วก็ตัวยับยั้งหรือว่าปอดขยับเคลื่อนที่เขาเรียกว่าอะไรลดการอัตราการเคลื่อนที่ของหัวใจไอ้การเต้นหัวใจยิ่งหัวใจเต้นน้อยเท่าไหร่เต้นช้าเท่าไหร่จะทำให้เข้าสมาธิได้ละเอียดขึ้นสิ่งที่ผมเข้าใจถูกต้องไหมครับกรณีนี้เป็นเรื่องของอัตโนมัติไปเลยทีนะมันจะได้ในเชิงอัตโนมัติระหว่างไอ้ตุบตับกับย่อขยายมันจะสามัคคีกันเลยครับเมื่อสามัคคีกันแล้วมันมีอยู่พีคเวลามันพีคคือหัวใจเต้นเร็วแรงคือมันพีคแรงพีคสูงนะครับแต่เสร็จแล้วมันลดจากการพีคลงมาปุ๊บมันจะมาเป็นต่ำก็มาเป็นสมูทเองสุดท้ายแล้วถึงจุดหนึ่งจะรู้สึกว่าหัวใจไม่เต้นนั่นแปลว่าโอ้โหเข้าสู่ภาวะออโต้แล้วตรงนั้นอย่างผมจะทุกวันนี้ผมจะรู้สึกว่าหัวใจผมไม่เต้นนะจริงๆมันเต้นนะผมใช้คำว่ารู้สึกว่าหัวใจผมไม่เต้นแปลว่าผมมีสติอยู่ตลอดเวลารู้สึกกับไม่รู้สึกผมเลือกคำว่ารู้สึกรู้สึกว่าหัวใจผมไม่เต้นมันบอกให้รู้ว่าผมมีสติตลอดเวลาแต่ถ้าหากว่าไม่รู้สึกว่าหัวใจเต้นแปลว่าไม่มีสติแล้วนะสองคำนี้น่าคิดนะพอทันไหมครับเอาเป็นว่าผมเราบอกว่าอัตโนมัตินั่นเองครับปอดของหัวใจจริงๆหัวใจมันทำงานโดยอัตโนมัติตามการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวของเราเองตามการยกน้ำหนักมันตามการออกกำลังกายตามการทำงานมันจะเต้นเร็วเต้นช้าเต้นช้าขึ้นอยู่กับการเคลื่อนที่หรือเคลื่อนไหวหัวใจเราเนี่ยนะครับนะปกติมันก็60-80ครั้งต่อนาทีมันอยู่ในพีเรียดตรงนี้แหละให้อยู่ในเรนจ์ตรงนี้แหละนะครับเอาล่ะส่วนปอดมันทำงานถึงครึ่งหนึ่งอัตโนมัติแต่ถ้าหากว่าเรามีสเตย์อยู่มันก็เป็นแบบกลไกแปลว่าเราบังคับให้เข้าเร็วเข้าช้าเข้ามาเข้าน้อยได้หายใจอ่ะ
แต่เวลาหลับเท่านั้นนะครับหัวใจกับปอดเนี่ยต้องทำงานสัมพันธ์กันโดยอัตโนมัติเลยครับเวลาหลับเราไม่รู้สึกตัวเห็นไหมคนไหนที่ปอดกับหัวใจทำงานดีคนนั้นจะนอนไม่กรนครับแปลว่าระบบการหายใจและหัวใจทำงานได้สามัคคีกันอย่างดีแล้วก็จะไม่กรนนะครับแล้วหลับลึกหลับท่าเดียวดีสว่างเลยท่าเดียวได้นะด้วยอย่างนี้เป็นต้นสรุปเลยนะครับว่าเวลาหลับหัวใจกับปอดจะทำงานโดยอัตโนมัติมันจะสามัคคีกันเองจบนะถ้ามันเป็นเช่นนี้ตื่นเช้ามาจะสดชื่นมากตื่นง่ายนะมีเรี่ยวแรงทันทีจากที่นอนปุ๊บลุกได้เลยประมาณนั้นไม่บิดซ้ายบิดขวาเขาเรียกว่าไม่ต้องบิดขี้เกียจไงเนาะไปต่อไหมเชิญครับครับสุดท้ายนะครับผมขออนุญาตเล่าประสบการณ์แชร์ประสบการณ์นะครับให้คุณงอแล้วก็ท่านผู้ฟังทางบ้านฟังนะครับจากการที่ปฏิบัติตนจากการงับอากาศนะครับตามสไตล์ของเดอะแมนนะครับครับเฉพาะอย่างยิ่งสไตล์ล่าสุดที่ท่านนำมาเป็นตัวงอกคศ6420นะครับก็คือตอนตื่นเช้านะครับรู้สึกตัวก่อนลืมตานะครับเพิ่มการจิตอากาศนะครับนี่พอทำไปนะครับล่าสุดนะครับผมไปเจอตัวความสว่างครับในตัวความสว่างมันมีสี่นะครับอันนี้กลุ่มของคนรับประกาศเนี่ยก็จะบอกว่าตามดูตามรู้ไปเรื่อยพอมันมีสีแล้วผมตามดูไปเรื่อยเนี่ยในความรู้สึกว่ามันเหมือนจะทะลุลงไปเป็นชั้นๆครับคือจากที่มันหยาบครับมันจะละเอียดลงละเอียดลงครับจนไปผมไปหยุดไปจบไปสุดอยู่ตรงที่รู้สึกว่ามันเป็นเรียกว่าชั้นหนึ่งนี่มันเป็นฟองอากาศอยู่ในนั้นจะเป็นฟองอากาศกลมๆลีๆหมดเลยครับเต็มไปหมดเลยแล้วก็ในบันทึกเราเนี่ยก็บอกเราว่าตรงเนี้ยเป็นจุดของผมลูกฟักผมก็ยังงงว่าทำไมอยู่ผมว่าคือมันเข้าใจเองรู้เองว่าอันนี้คือผมลูกฟักซึ่งต่างจากในตำราที่ผมได้ฟังเขามาได้รู้มาว่าโอ้ผมจะต้องเป็นแบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยครับวันนี้คือผมขออนุญาตเล่าเป็นประสบการณ์แล้วก็เป็นนิทานแล้วกันเพราะไม่ทราบว่าสิ่งที่ผมเจอเนี่ยเป็นเรื่องของบันทึกหรือว่าผมอาจจะตกภวังค์หรือว่าฝันไปเองก็ได้นะครับก็คือเล่าให้ฟังเป็นเรียกว่าเป็นให้ต้องออกฟังแล้วก็ให้ผู้ชาวบ้านฟังครับครับเอาล่ะผมจะช่วยอธิบายขยายความหน่อยนะไอ้ที่เราเห็นกับเป็นสีนั่นนะโอ้โหมันเยอะเลยนะสีให้ดูไว้มันจะเป็นเลเยอร์ตรงนั้นเรียกว่าเลเยอร์ของจิตก็ว่าได้เพราะตามันสว่างเข้าไปแล้วสว่างก็เจอสีจิตคือความสว่างแปลว่าเราแตะคำว่าจิตได้แล้วนะครับในระหว่างที่มันเป็นสีอยู่นั่นมันอยู่ในภาวะขุ่นมัวอยู่นะมันจะไปเรื่อยเลยครับสีสารพัดสีมันจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยไม่คงที่คงเส้นคงวาแหละครับนะแต่ให้รู้ว่าแต่ละสีที่ออกมาเนี่ยขอให้ตามดูตามรู้ดีไม่ดีเห็นภาพตามมาในสีด้วยจะเชื่อว่ามาถึงตรงนี้แล้วภาพมันจะน้อยลงแหละนะมีแต่สีสีจิตเขียนปนังสีเนี่ยมันเยอะสีจริงๆมันมากกว่า7ด้วยซ้ำไปนะครับนะขอให้ตามดูตามรู้มันไปเรื่อยๆแล้วจะถึงจุดสุดท้ายของมันเองจุดสุดท้ายมันคืออะไรรู้ไหมตอบเลยนะว่าส่วนทางฝั่งผมนี่นะผมเห็นสีมาสาร108สีก็แล้วกันผมใช้เวลานานมากเป็นปี2ปีนะที่ว่าสำหรับตัวผมนะถึงจุดหนึ่งปุ๊บดำมันจะมาปิดสนิทเลยทางฝั่งผมแล้วทะลุดำปุ๊บออกมาเป็นใสเป๊ะทันทีนั่นคือจิตบริสุทธิ์บอกให้รู้ไว้ล่วงหน้าไว้ก่อนนะถ้าหากว่าใครไต่ตามตรงนี้ได้ก็เชิญดาวัฏจักรสายนี่เป็นช่องทางของลุงนะมันจะเป็นไปได้สูงมากมันเป็นความเฉพาะตัวของลุงก็ได้ตรงนี้นะครับคนอื่นอาจจะเป็นช่องอื่นก็ได้โอเคนะแต่ทั้งหมด
รายงานร่างกายเรามันจะคอนเฟิร์มตัวเราเองว่าเอ้ยมันเอ้ยคำว่าเอ้ยแปลว่ากายใจจิตมันหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วนี่เห็นไหมครับมันจะไปรูปแบบนั้นแล้วแต่เอาเถอะขอเบรกไว้นิดนึงเบรกนะเบรกว่าเบาระวังจะหลงนะตรงนี้สำคัญมากๆนะไม่เป็นไรถ้าเราเกาะสายนักประกาศตามไททันแมนแล้วก็เกาะแนวทางของหลวงอธิบายเพิ่มเติมก็เชื่อว่าเรามาถูกทางแล้วกันแล้วกันโอเคไหมคอยดูวันต่อไปมันจะพิสูจน์อะไรแล้วก็บอกไม่ได้หรอกว่ามันจะเอปลายสุดจริงๆของที่มันจริงๆของแท้ๆเพียวๆนั่นแหละครับแต่ตอนนี้ก็ถือว่าแตะได้แล้วล่ะโอเคไหมมีเพิ่มไหมครับครับไม่มีแล้วครับกราบขอบคุณมากเลยครับคุณหมอครับผมด้วยคำยินดีทุกคนทุกท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพทุกคนเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับค่อยพัฒนาครับผมย้ำคำว่ารหัสใครรหัสมันด้วยนะครับย้ำตรงนี้ด้วยนะครับของใครของมันด้วย